ากลับมาดูโครงการนี้กันต่อเลยนะคะคุณก้อยทราบไหมคะปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงแล้วกว่า 40% ซึ่งอันนี้เป็นความสำเร็จของโครงการนำร่องอย่าง e-heart อันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะของกรม National Electronics Health ค่ะค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจการทำงานของระบบนี้นะคะเรามีภาพอธิบายอย่างง่ายมาให้ได้รับชมกันเชิญชมกันเลยค่ะค่ะไปชมกันค่ะ e-heart system the game changerคือระบบที่สามารถยกระดับการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจเมื่อเกิด emergency ขึ้นได้โดยการผนวกเทคโนโลยี IoT Big Data Chatbot AI และที่สำคัญ Cloud ถ้าหากผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเกิดสภาวะ emergency เกิดขึ้นอุปกรณ์ device ที่ติดตัวอยู่กับผู้ป่วยจะส่งสัญญาณไปยัง e-heart center พร้อมๆกับการส่งสัญญาณไปยังญาติของผู้ป่วยซึ่งเมื่อญาติของผู้ป่วยได้รับสัญญาณจาก device ผ่านทางระบบ IoTญาติผู้ป่วยจะติดต่อไปยัง e-heart center ซึ่งญาติผู้ป่วยจะมีการพูดคุยกับแชทบอทในเบื้องต้นในขณะเดียวกัน e-heart center จะทำการ verify patient หรือมีการค้นหาประวัติของผู้ป่วยโดยระบบ e-heart system ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยก่อนหน้านี้อย่างเป็นพลวัตหรือ dynamic ผ่านทาง device ซึ่งผ่านทาง IoT ทำการ collect data หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเป็น big dataเก็บเข้าไปใน Cloud จะมีการประเมินสถานการณ์และมีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโดยละเอียดผ่านทางระบบ AI โดย AI จะเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อาทิมีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ใกล้ที่สุดรวมถึงมีการประสานไปยังโรงพยาบาลเหล่านั้นโดยโรงพยาบาลเหล่านั้นจะได้รับข้อมูลจาก e-heart system แล้วทำการส่งรถพยาบาลไปยังจุดที่ผู้ป่วยเกิด emergency ในขณะเดียวกันระบบของ e-heart system จะทำการประมวลและใช้ AI ในการประสานไปยังไฟจราจรเพื่อทำการเปิดทางให้รถพยาบาลไปถึงจุดของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีแต่หากสภาวะของผู้ป่วยนั้นเป็นภาวะที่มีความฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่งทางระบบ e-heart system จะทำการส่ง emergency droneไปยังจุดที่ผู้ป่วยพร้อมทั้งจัดเตรียม instruction ผ่านทางระบบ chatbot ไปยังญาติผู้ป่วยหรือคนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและเมื่อรถพยาบาลไปถึงจุดที่ผู้ป่วยอยู่จะทำการรับผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีที่สุดได้อย่างทันท่วงทีและนั่นแหละครับระบบ e-heart system the game changer to save more lifesลำโพงมันดังแต่ลำพังมันเหงานะที่รักเธอข้างเดียวแต่อยากเป็นคนรักเดียวข้างเธสิ่งมีชีวิตอะไรในโลกนี้ที่ไม่แพงแกะทำไมอะครับเพราะมันชีปคำตอบดีนะเนี่ยคุณตอนแรกผมกะจะเฉลยว่าเมียซะหน่อยทำไมอะเพราะเมียถูกที่สุดในโลกไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรคุณคุณมองเห็นผมด้วยเหรออะคุณเสียชีวิตมานานเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ก็ครบปีที่5แล้วครับหมอแต่ผมดีใจนะครับที่หมอเห็นผมอะผมรู้ว่าคุณเหงาแต่ไม่เป็นไรมีอะไรอยากเล่าให้หมอฟังได้
ทนหน่อยนะคุณอดทนหน่อยนะคุณแต่พอมาถึงที่เนี่ยทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วครับหมอครับแต่ที่จริงคุณไม่น่ารีบตายเลยนะน่าจะอั้นอีกสัก5ปีหมอครับตายนะครับไม่ใช่ขี้มันถึงจะได้มาอั้นกันได้หมอล้อเล่นนะคุณกลัวคุณเครียดแต่หมอพูดจริงๆนะคุณถ้าคุณเป็นปีนี้โอกาสรอดคุณสูงมากทำไมอะครับหมอมันมีระบบใหม่คุณเรียกว่า e-heart คุณลองดูหน้าจอดูว2ว8จะใช่เดี๋ยวประสานศูนย์วิทยุจราจรคลองตันไปที่เหตุโดยด่วนเลยนะรับทราบครับให้รถคันนี้แจ้งไปที่ศูนย์นะครับใช่ค่ะคุณตำรวจช่วยหนูด้วยนะคะได้ครับได้ครับขับตามเลยค่ะขอบคุณค่ะรับด้วยครับผู้ป่วยหมดสติครับพอดีมีเคสเข้ามาพอดีเลยคุณเดี๋ยวผมต้องไปแล้วล่ะแต่ถ้าคุณอยากไปด้วยกันก็ไปด้วยได้นะโอเคนะคะที่รักผมโอเคคุณไม่ต้องเป็นห่วงที่รักสามีคุณไม่เป็นไรนะครับดีแล้วที่คุณรีบมาปลอดภัยไว้ก่อนขอบคุณนะคะคุณหมอที่รักไม่เป็นไรแล้วนะคะ